คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามตินอกเขตจังหวัดนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกวันรุ่งนี้ค่ะ ตามประกาศของกอกตว่าด้วยการกำหนดวันเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดกำหนดให้ผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นให้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7กรกฎาคมในวันและเวลาราชการค่ะที่อำเภอหรือสำนักงานเขตขณะที่การยื่นผ่านไปรษณียน์นั้นกำหนดยื่นในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกะกะตยังเปิดให้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ election.doa.go.th p ตลอด24ชั่วโมงโดยระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่30มิถุนายนพร้อมกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีและลบบุรีเป็นจังหวัดนำร่องใช้ระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการอ่านบัตรประชาชนสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรกตยังอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการด้วยการเปิดหน่วยลงคะแนนพิเศษหากองค์กรใดสามารถรวบรวมผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ได้100คนขึ้นไป ไม่มีการกำหนดบทลงโทษค่ะโดยเฉพาะการเสียสิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปโดยกะกะตมั่นใจว่าในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงน้อยค่ะ